ของรายการ Daily Show ค่ะเต็มจิ๋มมากๆสุดยอดไม่ได้อาจารย์เหนื่อยเลยอ่ะก่อนอื่นอาจารย์คะช่วงสุดท้ายแล้วเป็นคำถามคาใจอยู่ทุกการมากคำถามเดียวที่อยากถามคือครับอาจารย์เหนื่อยไหมคะเพราะอาจารย์ต้องเดินทางมากจะต้องทำโปรเจกต์เยอะมากแล้วจะต้องมีอะไรอีกมากมายเพราะว่าประสบการณ์ตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยมันทำให้การทำงานได้ยาวนานเพราะเราไม่ได้พีเทนเราไม่ได้แกล้งทำแล้วก็เห็นว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี้ยมันจะเป็นให้สังคมที่มันจะได้พัฒนาเพราะว่า อย่างที่พูดแล้วว่าเพชรเนี่ยเรามีอาจจะกระจายทั่วประเทศไทยแต่เราถ้าเราไม่ได้ไปช่วยเจริญในให้มันประกายแสงเจิดจ้าด้วยตัวเองได้มันก็ดีแล้วก็ถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆมันก็คงจะพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่งสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็คิดว่าก็ช่วยกันการศึกษาศิลปะแล้วก็ทำให้รู้ว่าศิลปะคืออะไรไม่ใช่ว่ามันแตกต่างกับศิลปะที่ทำการค้ายังไงไฟอาร์ตเป็นยังไงทำไมคนก็ยกย่องศิลปะใครมันทำให้อาจจะช่วยสังคมได้ว่าแยกแยะถูกว่าอะไรคือศิลปะอะไรที่มีคุณค่าอะไรที่ฉาบฉวยอะไรเนี่ยคือมันสร้างพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศิลปะให้คนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งเยาวชนทั้งครูอาจารย์ทั้งศิลปินที่ไปเนี่ยสามารถที่จะเอาประสบการณ์เนี่ยมาถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นแล้วก็การเรียนรู้ศิลปะมันก็จะดีขึ้นยังมีอะไรบ้างคะที่อาจารย์ไม่ได้ทำแล้วยังอยากจะทำก็ทำเยอะนะผมทำโครงการเอาศิลปินนานาชาติมาเมืองไทยผมเอาศิลปินจะมีเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมก็ต้นเดือนหน้าศิลปินนานาชาติ15คนจากทั่วโลกเนี่ยที่อยู่ในอเมริกาก็จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนก็จะบทแสดงที่หอศิลป์ราชดำเนินแล้วก็เอาศิลปินแห่งชาติเนี่ยไปแสดงแลกเปลี่ยนแต่บางครั้งก็ไม่เชิงที่ต้องเอาศิลปินแห่งชาติทุกครั้งบางครั้งผมก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยอื่นบ้างแต่คราวนี้เห็นว่าราชดำเนินเนี่ยเป็นหอศิลป์ใหญ่แล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ก็อยากจะโปรโมทหอศิลป์ราชดำเนินก็เลยคิดว่าถ้าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยจะจัดการบรรยายเผยแพร่ก็จะเปิดโอกาสโอเพ่นให้ครูพาครูบาอาจารย์มัธยมหรือมหาลัยต่างมาฟังโดยตรงจากศิลปินที่ก็มีประสบการณ์มาผมให้เวลาคน5นาทีเขาจะเตรียมสไลด์ซีดีมาบรรยายแล้วจะมีคนแปลอันนี้จะเป็นโอเพ่นนะวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์พอดี14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อย่าเลยควงแขนกันไปฟังบรรยายศิลปินเราก็จะมีศิลปินแห่งชาติขึ้นไปแจมสร้างบรรยากาศแล้วก็จะมีตอนตั้งแต่บ่ายโมงสาย3โมงจนแล้วพิธีเปิดก็อาจจะเป็น5โมงเย็นก็มีโอเพนนิ่งคือไม่อยากให้คนมา2ครั้ง3ครั้งจบในวันเดียวเลิกเรียนแล้วบ่าย3โมงครึ่งก็มาฟังกันครูสอนศิลปะก็มาฟังได้เราจะรับรู้ว่าโลกทางศิลปะร่วมสมัยเนี่ยตัวจริงเขามาถ่ายทอดยังไงคืองานที่เขาไม่สามารถที่จะมาได้เขาจะอยู่บนจอแต่ที่เขาเอามาได้ก็ส่วนหนึ่งก็จะจัดแสดงด้วยอันนี้แล้วปรัชญาชีวิตนะคะของอาจารย์นะคะผมว่าปรัชญาชีวิตคือเราสำคัญมากนะการเป็นศิลปินถ้าไม่มีปรัชญาเนี่ยมันไม่มีเข็มทิศเข็มทิศสำคัญที่สุดหนึ่งนะผมตัดอบายมุขทั้งหมดเลยนะไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่อะไรสองผมไม่เป็นหนี้ไม่สร้างหนี้การสร้างหนี้เป็นอบายมุขอันหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่
พอเราสร้างหนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำงานใช้หนี้งานเราจะตกทันทีอยู่เราต้องทำแล้วเราคิดจะขายปุ๊บแค่คิดจะขายก็ตกแล้วงานของผมไม่ได้คิดที่จะขายผมทำอย่าง 100% อยากจะทำประติมากรรมต่างๆที่ทำขึ้นทั่วประเทศเนี่ย10 20ชิ้นเกือบ30ชิ้นแล้วเนี่ยไม่มีใครมาบอกก็ต้องทำนั่นทำนี่พอเขาผมจะทำอะไรตามที่ผมต้องการจะทำกำลังขึ้นที่ขอนแก่นขึ้นเชียงใหม่เชียงรายมีหมดละอันนี้คือเราทำสิ่งที่ต้องการอันนี้คือไม่ใช่เป็นงานคอมมิชชั่นต้องมาบอกว่าเราต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเราจะทำของเรา 100% นี่การสร้างสรรค์ศิลปะถ้าเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เราก็ทำอย่างที่เราต้องการจะทำไม่มีหัวข้อว่าต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้มีความสุขทางใจเราทำเพราะเราไม่เป็นหนี้แต่ถ้าเราเป็นหนี้มาแล้วปุ๊บเราก็ต้องทำตามเขาเรื่องราวไงมันอาร์เคเต็กจะสร้างบ้านก็ต้องตามใจผู้อยู่จริงข้อมูลป้อนมาเราทำแต่มันจะไม่จบแค่นั้นไอ้ตรงนั้นต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนความคิดไปแต่ประติมากรรมของผมหรือศิลปะเนี่ยไม่มีใครจะบอกว่าต้องเปลี่ยนตรงนั้นต้องเพิ่มตรงนี้ทำอย่างที่เราต้องการจะทำอันนี้คือความสุขความสุขเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างจากอาจารย์ครับผมนี่เห็นมุมมองที่คือว่าเรียกว่าศิลปินระดับโลกที่เป็นคนไทยบอกถึงมุมมองของงานศิลปะอันนี้มันมีประโยชน์มากสำหรับตัวพิธีกรเองด้วยแล้วก็กับคุณผู้ชมทั้งหลายครับเพราะพอเราไม่มีอบายมุขเราไม่สร้างหนี้สินเนี่ยเราก็ไม่มีความทุกข์ที่จะต้องไปทำเพื่อนั้นเพื่อนี่ผมก็มีศิลปะแล้วผมก็มีทุกอย่างพร้อมผมมีบ้านที่อเมริกามีบ้านที่เมืองไทยผมมีเครือข่ายทั่วโลกผมจะไปประเทศไหนผมก็มีเพื่อนศิลปินทั่วโลกตอนนี้ไปจังหวัดไหนสิ่งบุคลากรที่เราสร้างมันก็ทั่วประเทศทั้งมุสลิมทั้งอะไรเราก็ได้รับการอุ่นอันนั้นมันซื้อหาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาแต่เพียงว่าเราให้อะไรเขาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันซื้อหาไม่ได้น้ำใจพวกนี้ตอนนี้ผมก็มีความสุขที่จะเดินทางไปไหนก็ได้แล้วก็ไปประเทศไหนผมก็มีเครือข่ายมีศิลปินไปรัฐไหนก็มีศิลปินทั่วอเมริกาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันต้องใช้เวลาเพราะผมถึงจะทำได้อย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพบ้างนะคะผมว่าจะต้องแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยมากๆเลยค่ะคราวนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จอมมนต์จากมอคาไปค่ะครับผมต้องบอกนะคะคุณโชว์วันนี้2อาทิตย์แล้วเราสุขเต็มอิ่มนะคะกับการที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์นะคะแล้วรู้สึกว่าเป็นความโชคดีมากที่ประเทศไทยเนี่ยมีอาจารย์เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่กำลังเพาะกล้าศิลปะนะคะเวทพันศิลปะมากมายใช่ซึ่งโดยส่วนตัวอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เป็นศิลปินที่เรียกว่าอยู่ได้สบายๆแล้วด้วยตัวเองแต่ทั้งหมดนี้คือการอุทิศเรายังมีต้นไม้ร้อยอ้อมอีกต้นหนึ่งอยู่ที่เชียงรายอันนี้อาจจะน้อยกว่าอ้อมอันนั้นยิ่งใหญ่ต้นไม้ร้อยอ้อมของจริงของจริงอยู่ที่นู่นนะอยู่ที่นู่นค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็นะคะดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์อาจารย์นะคะก็เลยต้องขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะครับผมเครื่องสำอางดีๆครับจากวิลเลนดอฟครับค่ะค่ะนะคะแล้วก็นะคะสีอัสเตอร์ดัมนะคะจากดีจิทัลเดนคราฟนะคะก็เพื่อที่อาจารย์จะได้ให้หลายๆคนนะคะน้องๆเอาไปใช้นะคะทำประโยชน์ได้นะคะค่ะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าค่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะบริษัทTQM ค่ะครับผมขอบคุณนิสสันอเมราครับค่ะคำถามใช่คำถามว่าถามอะไรดีถามง่ายๆอ่ะอยากแจกอ่ะถามว่าวันนี้ที่ท่านอาจารย์กมลสาธิตงานให้ดูเนี่ยท่านใช้เทคนิคสีอะไรแค่นั้นเองยากมากยากมากเลยยากมากไปเปิดดูมาเอาเครื่องเขียนไปหัดเขียนลูกค่ะนะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Daily Art Show ได้ใหม่นะในทุกๆวันอังคารแบบนี้ค่ะและถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะคะอยากจะแนะนำอะไรนะคะสามารถเข้าไปคลิกไลค์แฟนเพจเราได้ได้ครับนะคะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ